สวัสดีจากราชดำริค่ะวันนี้นุ้ยมีแขกรับเชิญพิเศษตื่นเต้นมากๆหนุ่มหล่อนุ้ยชอบเรียกเขาว่าบรมวีค่ะน้องไปสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจใช่ต้องขอบคุณน้องไปมากๆที่ชวนพี่นุ้ยมาทำคลิปแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปของพี่นุ้ยกับน้องไปนะคะว่าน้ำหอมหน้าหนาวที่เราสองคนชอบเนี่ยมีอะไรบ้างสไตล์วอชิงตันและสไตล์บางกอกครับบางกอกแบงกอกแต่วันนี้เนี่ยนุ้ยจะมาคุยกับน้องไปละกันว่าน้องไปเนี่ยชอบให้แฟนหรือว่าสาวๆใช้น้ำหอมสไตล์ไหนชอบผู้หญิงใช้น้ำหอมฟรุตตี้สดใสอะไรประมาณนี้งั้นเอาเป็นว่าเคมีผมนะครับเคมีผมกับน้ำหอมของผู้หญิงอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกมากบางคนใช้น้ำหอมแบบนึงแล้วเรารู้สึกว้าวบางคนใช้น้ำหอมแบบเดียวกันแท้ๆแต่เราไม่ว้าวขึ้นอยู่คาแรคเตอร์ผมว่ามันต้องสอดคล้องผมมองว่ามันเหมือนเป็นต้องเป็นภาพเดียวกันต้องเป็นภาพเดียวกันหรือคอนทราสต์ไปเลยอะไรอย่าง2 อย่างเนี้ยผมจะรู้สึกว่าน้ำหอมมันหอมขึ้นแม้จะเป็นน้ำหอมที่เราไม่ได้สนใจก็ตามว้าวโอเคดังนั้นแต่ถ้าจะทำให้มันเป็นรูปธรรมผมว่าน้ำหอมที่ชอบที่สุดสำหรับผมจะเป็นแนวจูซี่หน่อยอย่างผมจะชอบพวกฟรุตตี้เบอร์รี่ลอสเชอรี่หรืออะไรแบบนี้เป็นฟรุตตี้ติดสโมกผมว่าเหมาะกับผู้หญิงแล้วมันค่อนข้างเซ็กซี่ไหมหลากหลายผมรู้สึกว่าเซ็กซี่ใช่ๆแล้วพอสมมติว่าเอาไปคู่กันแบบแฟบลัสหรือไปอะไรกับที่อุ่นมากๆดาร์กเนี่ยผมว่ามันยิ่งแบบขับความเซ็กซี่มันเราก็จะนึกถึงผู้หญิงแบบเดรสหรืออะไรแบบนี้ดังนั้นน่ะถ้าเป็นน้ำหอมที่เราชอบอ่ะจะเป็นแนวนี้แต่มันจะแบบใช้มาออฟฟิศหรอก็อาจจะไม่ใช่กันก็แม้เปลืองเปลืองด้วยแน่นอนเปลืองด้วยถ้าเป็นวันธรรมดานะผมว่าน้ำหอมสบายเอาให้มันคนรอบข้างดมแล้วสบายจมูกสไตล์โจมาโลนี้ป่ะโจมาโลนใช้ง่ายผมว่าใช้ง่ายคือใครที่มีปัญหาเพนพอยต์กับโจมาโลนที่รู้สึกว่าติดไม่ทนนะเติมง่ายมากเติมเพราะว่าผมเองอ่ะเวลาฉีดน้ำหอมมาฉีดหวังผลแค่ 3-4 ชั่วโมงครับพี่นุ้ยคือสมมติฉีดไปประชุมอ่ะผม 3-4 ชั่วโมงผมจบผมเลิกกลับสมมติผมไปกินข้าวต่อหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมก็ฉีดใหม่ดังนั้นผมแก้ปัญหาด้วยการเติมพี่นุ้ยส่วนตัวจริงๆไม่แคร์เรื่องผมไม่รู้สึกไม่แคร์เหมือนกันชอบคือชอบอ่ะชอบและ EDT EDP ไม่เคยแคร์เลยแบบมันอยู่ที่กลิ่นอะไรประมาณนี้กลิ่นอยู่ที่ DNA แล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแต่แบบแปลกใจเหมือนกันว่าเวลาผู้ชายเขาดูผู้ชายคนนี้แล้วกันนะแบบคือดูองค์รวมแบบดูองค์รวมเยอะมากดูองค์รวมเป็นแบบจัดไม่ได้ว่าน้ำหอมเนี้ยเป็นน้ำหอมที่เราชอบแต่ว่าเรารู้แค่ว่าอันเนี้ยเหมาะแล้วพอเหมาะปุ๊บมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบหูเราเหมือนเรารู้สึกไปถึงแบบใน 2-3 วิแรกที่เรารู้สึกมันคือหูคนนี้แม่งคิดมาแล้วเทสดีจังลึกซึ้งอ่ะใช้น้ำหอมที่เหมาะกับกาลเทศะด้วยหอมด้วยมันกลายเป็นแบบในแวบนึงอ่ะมันเป็นความคิดทั้งหมดมันพรั่งพรัวหมดเลยมันเลยไม่สามารถตอบได้ผมอาจจะชอบลอเชอรี่หรือเบอร์รี่อะไรก็ได้ซึ่งมีเยอะมากแต่อาจจะไม่ใช่ทุกสถานการณ์ใช่เพราะมันไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์ใช่ดังนั้นนะแล้วเจอน้องรักขนแรงรักฉีดน้ำหอมอะไรน้องรักเป็นคนชอบน้ำหอมดอกไม้ครับเป็นคนชอบน้ำหอมดอกไม้แต่ล่าสุดตอนนี้เขามีกลิ่นประจำตัวเขาแล้วนะแต่เขาไม่ให้ผมเอามารีวิวเขาบอกเขาซื้อแล้วเขาก็จะเก็บไว้เขาบอกว่าห้ามเอาไปรีวิวเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนใช้ซ้ำแล้วเขาก็ต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นเป็นความลับใช่เขาบอกว่าคือผมก็ถามว่าแบบซื้อน้ำหอมอีกแล้วหรอคือเขาพยายามจะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะพยายามจะหาน้ำหอมที่เป็นตัวเองหาน้ำหอมที่เป็นซิกเนเจอร์เซนต์ของตัวเองเหมือนหาเนื้อคู่ครับใช่แล้วเวลาเรารู้เนื้อคู่เนี่ยทุกคนก็จะแบบไม่อยากบอกไม่อยากบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนใช้น้ำหอมเหมือนกันผมว่ามันไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่ใช้เหมือนกันอ่ะก็แบบเป็นเคมีของเราด้วยคือมันก็เป็นองค์รวมของคาแรคเตอร์ด้วยถึงแม้คนนี้ใช้แต่แบบ
คาแรคเตอร์ไม่ได้มันก็จะไม่ใช่บางทีกลิ่นมันคนละเรื่องนะใช่ใช่เพอร์เซพชันคนมองแล้วหรือพยายามจะได้กลิ่นแล้วมันเหมือนเอ็กซ์เพคคนละแบบใช่ผมว่าน้ำหอมทุกอันเนี่ยดีหมดดีหมดจริงๆแล้วอ่ะดีหมดใช้ไปเธอเหมือนเซลดีหมดใช้ไปเธอคือเหมือนเราเปิดกว้างเปิดใจกว้างมากครับกับกลิ่นอ่ะผมดมกลิ่นไหนแล้วอันไหนไปไม่ไหวผมก็ไม่ได้ว่าว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าเราเองอาจจะยังไม่ถึงอะไรอย่างทีก็มีส่วนนะอย่างในคลิปที่พี่นุ้ยคุยกับน้องไฟฟ์ก็มีตัวนึงแต่ก่อนพี่ก็รู้สึกไม่ชอบแล้วในที่สุดด้วยไม่รู้อะไรอาการความคิดมันก็ทำให้เราเปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปได้หลายขวดแล้วด้วยจากไม่ชอบแล้วชอบเยอะเยอะมากๆจากชอบแล้วไม่ชอบมีไหมจะบอกว่ามีก็มีมีเนี่ยที่เปิดมาในเกมเฮ้ยตอนนี้เบื่อสไตล์นี้ว่ะซึ่งแต่ก่อนเป็นสไตล์ที่เราชอบนะมันเป็นได้นะเป็นอารมณ์อ่ะอาจจะเพราะเรามีเยอะไปประมาณนั้นเลยเป็นเหตุผลที่พี่นุ้ยต้องมีน้ำหอมประมาณ1,000 ขวดไม่ไม่ไม่น้อยน้อยกว่าคนนี้น้ำหอมจริงๆมันมาพูดเป็นรูปธรรมไม่ได้มันคือฟีลลิ่งนะมันคือฟีลลิ่งบอกเราอะไรเงี้ยแล้วพี่นุ้ยล่ะครับจริงๆอ่ะถ้าสำหรับผู้ชายนะพี่มีคนชอบให้ผู้ชายฉีดน้ำหอมแมนๆแบบกลิ่นไม้ชัดๆกลิ่นหนังชัดๆ อะไรประมาณนี้อบอุ่นเออชอบออกแนวแมนๆอ่ะโอเคอาจจะเป็นสไตล์ยุคไนตี้ป่ะโบราณนิดนึงผมก็ชอบผมก็รู้สึกว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้ชายแต่ถ้าเป็นเบอร์กามอตที่ผู้ชายชอบใช้เป็นแมสอะเบอร์กามอตสไปซ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีแต่อาจจะเหมาะกับออฟฟิศจริงๆไงคือการจะใช้ไม้ไปออฟฟิศผมว่ามันอาจจะเปลืองด้วยแล้วก็อะไรด้วยอะไรก็ต้องแบบให้เหมาะกับกาลเทศะเบาๆอะไรประมาณนึงก็อยากให้ทุกคนเจอน้ำหอมแบบที่ชอบเนาะกว่าผมจะเจอเองก็ต้องบอกว่าก็เจ็บไม่เยอะไม่เป็นไรเอาไปเลเยอร์เล่นไปรุ่งสเปรย์ถ้าไม่แพงมากนะแต่ว่าจริงๆเวลาถ้าเกิดเราเจอน้ำหอมที่ไม่ชอบอ่ะยังพี่นุ้ยยังอยากให้เก็บอยู่นะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะชอบก็ได้อยากให้ทำความเข้าใจใช่มันอาจจะมีวันหนึ่งที่เราชอบหรือเอาไปเลเยอร์ก็ได้ถ้าเสียดายอะไรประมาณมากๆครับอะไรประมาณนี้แต่สรุปน้ำหอมที่ไปฟรุตตี้ครับจูซี่ฟรุตตี้มีอะไรแนะนำบ้างอ่ะที่แบบง่ายๆใช้ง่ายแบบผมชอบสุดๆเลยคือคอมฟอร์ตลอชเชอรี่กับแฟบลัสทั้งใช้เองและทั้งได้กลิ่นมีอะไรในราคาอึ้มถึงแมสกว่านี้อ่ะใช่ใช่ใช่บูการีโรสโกเดียอ๋อได้ยินบ่อยครับอันเนี้ยที่คนพูดถึงต้องบอกว่าน้ำหอมในลายคาแรคเตอร์เนี้ยโอ้โหใกล้กันมากผมหลับตาดมกลิ่นโรสโกเดียคล้ายๆอย่างเงี้ยสมมติเป็นดีออร์ไปหลายๆบ้านอ่ะหลับตาดมมาดีแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกแต่แค่รู้สึกว่าโรสโกเดียมันมีกุหลาบที่โอเคที่เป็นฟรุตตี้หน่อยใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นประมาณดิปทิกออโรสก็น่าจะชอบไหมแต่ดิปทิกกับแหลมไงผมยังรู้สึกว่าดิปทิกคือแหลมไปมันต้องทำความเข้าใจหรือต้องรอดรายดาวหรือโจมาโลนตัวที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วเป็นอมตะคือเนคชารินโอ้ในกลิ่นโปรดพี่นุ้ยชอบมากเนคชารินคือเป็นกลิ่นแรกของโจมาโลนนะครับและก็ทุกวันนี้ก็ยังชอบดมอยู่มันเป็นกลิ่นที่อร่อยมากอร่อยมากขอแนะนำจริงเนคชารินคือถ้าพูดถึงก็คือเนคชารินคือเป็นกลิ่นที่ everyday use แล้วก็ดีตลอดกาลแล้วเป็นเนคชารินแท้ด้วยมันคือเนคชารินพีชมันพีชปะเหมือนมันมีพีชด้วยปะครับคือพีชกับเนคชารินมันเป็นเหมือนกับผลไม้ที่ญาติกันแต่จริงในโน้ตเขาก็จะบอกพีชเหมือนกันแต่ว่าพอมิกซ์ออกมาแล้วที่นู่นมันจะมีผลไม้เรียกว่าเนคชารินคือที่นี่มันดมเงี้ยกับฉีดเนคเรียนคือใช่เลยคือเลยยิ่งรักใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเขาทำออกมาได้เนคชารินคือ the best ได้เหมือนมาก juicy อร่อย the best everyday use เป็นโจมาโลนที่ผมซื้อซ้ำเยอะที่สุดโอ้โหเพราะฉีดบ่อยฉีดเองฉีดแบบเครื่องนอนอ่ะผมฉีดเครื่องนอนบ่อยมากเลยเนคชารินเพราะเป็นกลิ่นที่นอนกับมันได้ผมเริ่มเป็นคนโรคจิตหนึ่งไปแล้วครับมีผลไม้ลอกตัวเออแต่รู้สึกชอบเนคชารินเป็นกลิ่นที่สดใสสดชื่นราคาดีแมสหาดูง่ายน่ารักใช่ใช่ยังเอื้อมถึงด้วยใช่ใช่ใช่แนะนำคุณพี่นุ้ยมากเลยนะจ้าขอบคุณน้องไปมากๆแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามสำหรับพี่นุ้ยหรือน้องไปก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยตอบด้วยนะได้เอาเลย หรือใครมีคำถามไปก็ไปช่องไปได้นะบรมวีนะไปถามน้องไปต่อได้เลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปดูคลิปของนุ้ยกับน้องไปนะคะว่าหน้าหนาวเราชอบน้ำหอมอะไรกันบ๊ายบาย